ช่วงนี้ต้องบอกว่านักร้องลูกพุ่งสาวคนนี้ค่ะโอ้โหเดินสายทํางานอย่างต่อเนื่องคิว <c oughs> <Q S 2> ยาวไปถึงปีหน้าแล้วค่ะแล้วเธอคนนี้ถึงกลับไปไม่เป็นเพราะาลูกสาวเนี่ยขออ้อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด้วยเป็นโมเมนต์ที่ค่อนข้างจะน่ารักเลยทีเดียวค่ะสําหรับคุณแม่คนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะถือว่าสิ้นสุดการรอคอยเพราะว่าเมื่อวันที่ 15พฤศจิกายน2566ก็คือใบเตยสุธีวนันได้มีการรับอิสรภาพออกจากทันทสถานหญิงกลางนะคะด้วยร่างกายที่ต้องบอกเลยว่าสู้ผอมผอมลงไปเยอะมากเลยค่ะหลังจากที่ติดอยู่ในเรือนจำคดีฟอวเลตทีดีนะคะเป็นจำนวนวันทั้งสิน้น6เดือน6วันหลังจากนั้นค่ะหลังจากที่เธอออกมาจากเรือนจำใช่ไหมคะต้องบอกเลยว่าชีวิตเนี่ยพลิกเลยมีงานเข้ามาเลยโอ้โหปรับปรับมีงานเลยเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งเลยคิว งานค่ะจ่อรอต่อคิวยาวเหยียดไปจนถึงปีหน้าแล้วนะคะ ล่าสุดแน่นอนว่าตอนนี้เธอก็กลับไปที่แถวบริเวณบ้านเกิดค่ะภูเก็ตใบเตยสุธีวันเนี่ยก็ได้ีว่าไปไม่เป็นเหมือนกันเพราะไปร้องเพลงที่ร้านแถวภูเก็ตลูกสาวน้องเวนมนขออ้อนขึ้นเวทีด้วยเธอก็เลยออกมาโพสต์ข้อความบอกว่า My b a บ y เวนมนมีเด็กขอขึ้นเวทีด้วยแม่ไปไม่เป็นเลยลูกฮ่าฮ่าคราวหลังหนูเต้นได้เลยนะคะรักหนูที่สุด PS ขอบคุณร้านวิวน้ำมากๆนะคะอาหารอร่อยบรรยากาศดีมากๆชาวภูเก็ตไปทานกันเยอะ ด้วยความน่ารักไลนเอ็นดูของน้องเวทมนต์คุณผู้ชมค่ะคือแบบเห็นคุณแม่ขึ้นไปบนเวทีด้วยความที่อยากจะขึ้นไปเต้นกับคุณแม่แล้วก็อยากจะอยู่กับคุณแม่นั่นแหละค่ะก็เลยออกมาเป็นภาพที่ค่อนข้างจะน่ารักหลายคนก็เอนดูด้วยความน่ารักของน้องด้วยค่ะ